ทิพย์แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้ควรมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนผู้ชั่วบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้มองสูงแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับโอ้ชวนคิดชวนลุยนะครับหายไปเป็นระยะนะครับแล้วก็ตัวผมเองนั่นไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันมาระยะหนึ่งนะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดนะครับเวลาเตรียมการหน้าจอนะครับโปรแกรมต่างๆก็น้อยนะครับวิ่งไปวิ่งมาก็เลยไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับวันนี้ให้เห็นหน้าเห็นตากันนิดหน่อยแล้วก็จริงๆวันนี้มีประเด็นที่คิดว่านะครับสมควรจะเอามาพูดนะเพราะมันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อบังเอิญว่าได้ยินพี่สุกิจนะครับได้คุยกับดร.สุนัยเรื่องนะครับพระบรมเนี่ยน่าจะเป็นทางออกผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มันเปิดให้เรามองดูความเป็นไปต่างๆนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ประการหนึ่งนะครับและประการที่สองก็คือว่ามันเป็นการชวนให้เรานั้นได้วิเคราะห์ถึงกลไกอำนาจนะครับกลไกอำนาจของระบอบการเมืองการปกครองปัจจุบันซึ่งมันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะเนื่องจากบังเอิญว่านะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลานะครับผ่านวันที่29มาแล้วนะคือผ่านวันที่28นะครับซึ่งเป็นวันเกิดของฟ้าชายก็ใครที่คาดหวังไว้ว่าฟ้าชายน่าจะประกาศนะแล้วก็ได้ขึ้นสู่อำนาจนั้นก็คงจะได้ทราบข่าวไปแล้วว่าไม่เป็นจริงแต่ว่าผมได้ไปติดตามข่าวนะครับก็ได้เห็นว่าทำเนียบรัฐบาลนั้นได้มีการทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นเรื่องน่าสงสัยนะครับว่ากรณีที่จะให้ฟ้าชายขึ้นนั้นทำไมถึงไม่มีการโหมประโคมข่าวที่ทำมาทั้งพระเทพทั้งราชินีทั้งเสียโอก็เป็นลักษณะนะครับมันจืดกว่าปกติของการจะเปลี่ยนบัลลังก์นะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่า
เราจะต้องมานั่งตื่นเต้นนะครับผมจะไม่ใช้ราชาศัพท์จะไม่ได้อะไรเป็นพิเศษเพราะจุดยืนของทางฝั่งประชาชนเนี่ยก็จะต้องยืนยันมั่นคงในเรื่องหลักการแต่ว่าวันนี้นะครับจะชวนพี่น้องมาพูดถึงสาระนี่แหละว่าฟ้าชายนี่คือทางออกของประเทศไทยจริงหรือนะครับก็เรียนไปว่าไม่มีเจตนารมณ์ใดๆที่จะไป โต้แย้งใครนะครับเพราะผมไม่ได้นั่งฟังใครเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะไปนะครับแคะคุยหาประเด็นต่างๆมาถกกันแบบวิชาการลึกซึ้งอะไรแต่ก็จะชวนคิดชวนลุยครับตามประสาของพวกเรามดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับก็พี่น้องก็ติดตามได้แต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนั้นนะครับผมก็จะมองจากทั้งมุมมองของทางเจ้าเองนะครับทางออกที่เป็นฟ้าชายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นแล้วดีมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็จะมองในมุมมองของประชาชนมดแดงล้มช้างพวกเรานะครับก็พี่น้องก็ติดตามแต่ช่วงนี้นะครับก็ให้พี่น้องได้ไปฟังสารคดีนะซึ่งเป็นสารคดีซึ่งนะแม่เทิดพระเกียรติฟ้าชายนี้นานๆเราจะได้เห็นทีนะพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวแป๊บผมต้องนะครับขอเช็คโปรแกรมนิดนึงครับที่ตั้งไว้แล้วก็เมื่อกี้เครื่องมีปัญหาที่หน่อยนะพี่น้องต้นรายการก็เข้ามาเลทนิดนึงต้องขออภัยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะพี่น้องได้ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับครับนะครับไปแล้วนะครับสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมนะครับพระบรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชประเพณีแต่ครั้งรัชสมัยรัชกาลที่5ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515และการพระราชพิธีที่สำคัญเนื่องในการสถาปนาครั้งนั้นคือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนับเนื่องเป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจตามที่ทรงปฏิญาณพระองค์ทุกประการทั้งด้วยการโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรทรงปฏิบัติพระราชกิจน้อยใหญ่และทรงเป็นผู้แทนพระองค์ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษามากขึ้นพระราชกิจใดที่ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์จึงล้วนลุล่วงโดยไม่ขาดตกบกพร่องเช่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทูตนานาประเทศเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระราชสารและอักษรสารตราตั้งและกราบบังคมทูลลาเมื่อพ้นวาระเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีประจำอันเนื่องด้วยวันที่ระลึกในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางศาสนาและการพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การประกอบอาชีพของประชาชนพระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปวิทยาการทุกสาขาโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมนั้นทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูเพื่อทำรงรักษาให้คงอยู่เป็นมรดกคู่บ้านคู่เมืองเหนืออื่นใดทรงเป็นแบบอย่างของลูกที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูดังบทกลอนพระราชนิพนธ์ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2515เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ความว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาจนกล้าแข็งพ่อรักชายห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนทรงพระเจริญ
ีกทั้งกิจกรรมตามพระราชปณิธานปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2558ที่หัวใจปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2558ล้วนสร้างความซาบซึ้งและความประทับใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเจริญพระชนมายุ64พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2559รัฐบาลและปวงประสบนิกรต่างพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์สืบไปครับพี่น้องที่รักครับนานๆเราจะได้เห็นอย่างนี้นะครับเรียกว่ามาช้ามากๆแต่ว่าถึงจะมาช้าเนี่ยแต่เนื้อหาสาระค่อนข้างจะไม่ธรรมดานะพี่น้องเคยมีไหมครับที่มีการเชิดชูพระบรมเนี่ยจนทั้งตอนนี้60กว่าแล้วเนี่ยนะฮะในลักษณะที่เน้นว่าเป็นนะมกุฎราชกุมารแล้วก็เป็นคนดีทำตามคำสั่งของพ่อแม่รับใช้เต็มที่นะจงรักภักดีเต็มที่ครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นประมาณนี้นะแล้วก็ออกแต่ว่ามันออกมาเฉพาะวันเกิดนะครับถ้าว่ากันตรงๆในกษัตริย์ภูมิพลผมได้เรียนไปแล้วว่าไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยนะไม่มีบุญแล้วเนี่ยก็มีพี่น้องเขาโกรธแค้นนะโอ้โหอะไรกันนะกันมึงนะนะก็เรียกว่าแค้นน่ะแล้วมองว่านั่นการวิเคราะห์โดยบางอาจไปกล่าวถึงกษัตริย์ภูมิพลในสภาพที่เป็นเหมือนคนธรรมดาต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานต่างๆอาจจะไม่ได้ใช้ราชาศัพท์ให้มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าผมไม่คิดจะใช้อยู่แล้วนะครับเพราะหนึ่งไม่ถนัดสองเองก็เห็นว่าภาษามนุษย์เนี่ยก็เอามนุษย์ด้วยกันนี่แหละพูดกันแล้วก็พยายามจะให้แต่ว่าไม่ได้มีการลบหลู่นะแต่ก็พูดในลักษณะที่ชวนคิดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องเชิงอำนาจว่าถ้ากษัตริย์ภูมิพลสิ้นบุญนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ้นบุญแล้วนะครับแปลว่าไม่สามารถที่จะใช้อำนาจและบารมีไปผูกใจพี่น้องประชาชนได้อีกปฏิบัติพระราชภารกิจนะไม่ได้อีกจะสั่งการใดๆก็ไม่ได้แล้วนะซึ่งโดยความสัจจริงผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วก็ได้พูดอย่างนั้นผมก็ได้ให้ข้อคิดกับผู้ที่รักเจ้าทั้งหลายว่างั้นวันนี้อำนาจมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใครกันแน่นะครับแล้วก็พอวันนี้มาพูดถึงเรื่องพระบรมคือทางออกของไทยเนี่ยผมจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่นะสมควรที่จะนะมองให้มันลึกยิ่งขึ้นนะครับขออภัยนะพี่น้องเมื่อกี้ตอนเพลงรายการออกผมจับเอาขิงมาใส่ปากนิดนึงนะครับเดี๋ยว พูดไปเคี้ยวขิงไปด้วยนะครับมีนะครับคนที่รักชอบพอกันเนี่ยนะครับเขาทำมาให้มันแก้คอแห้งดีแล้วก็เอาเงี้ยเพื่อให้ผมเคี้ยวให้จบแล้วก็เดี๋ยวพูดต่อไม่งั้นก็ไม่จบก็พูดไปเมื่อกี้เกรงใจก็พูดไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะครับพูดไปพูดมาก็รู้สึกมันจะติดขัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลืนชิ้นสุดท้ายให้หมดนะครับก็นะเข้าเรื่องเลยนะครับว่าสถาบันกษัตริย์นั้นวันนี้มาถึงจุดเปลี่ยนผ่านจริงๆนะครับก็มีการถกเถียงกันว่ามีการแย่งชิงอำนาจกันจริงไหมระหว่างพี่ระหว่างน้องนะครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าข้างในนั้นแน่นอนนะครับการจะชิงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ๆในแง่ที่ว่าพี่ขึ้นหรือน้องขึ้นเนี่ยมันหมายถึงความอยู่รอดของราชวงศ์ก็ประการหนึ่งซึ่งเขาก็ข้างในเขาก็มองนะครับจากจุดที่ไม่เป็นอันตรายเลยเนี่ยเขามองว่าถ้าให้ฟ้าชายขึ้นเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะนะทำให้ราชวงศ์ล่มสลายนั้นมีสูงเพราะโดยบารมีส่วนตัวนิสัยส่วนตัวนะโดยเฉพาะยิ่งนิสัยส่วนตัวนี่แหละนะครับความสามารถที่ต่ำแล้วก็วุฒิภาวะทางอารมณ์ความมุทะลุในการใช้อำนาจจรรยาบรรณศีลธรรมจรรยาและภาพลักษณ์
ทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันแล้วเป็นตัวตนของฟ้าชายเนี่ยอันตรายบทจะให้ลูกสาวขึ้นก็เมื่อดูสิ่งเดียวกันนั้นแม้ว่าจะนะมีดีในเรื่องของชั้นเชิงการวางตัวนะครับแล้วก็มีการวางแผนให้ไปอยู่กับกองทัพก็สร้างบารมีได้พอสมควรแต่ว่าจะมองในลักษณะที่ว่าถ้าจะขึ้นมาแล้วเอาการเมืองอยู่เนี่ยก็ยังเป็นที่น่ากังวลอยู่ถ้าถามว่าถ้าพี่กับน้องเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าเฮ้ยของกูนะเว้ยมึงมาแย่งเดี๋ยวตายนะก็คงจะมีบ้างเพราะดูสันไม่ใช่สันดานนะดูจากพื้นนิสัยของเสียเนี่ยเสียโอพระบรมเนี่ยก็น่าจะยอมกันไม่ได้นะครับก็อยู่กันมานะครับแต่ว่าผมได้ให้ข้อสังเกตว่าเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเองก็มาเผชิญกับการท้าทายแห่งยุคสมัยนั่นคือประชาชนต้องการเรียกร้องหาประชาธิปไตยชัดเจนขึ้นเมื่อปี35ก็สยบได้โดยที่ยกตัวเองเป็นพระเอกแต่หลังจากนั้นปรากฏการทักษิณได้ทำให้ทางวังนั้นต้องใช้อำนาจในลักษณะที่ไม่เคยใช้มาก่อนมันลึกร้าวนะครับจนกระทั่งความรักระหว่างสถาบันกษัตริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ถูกกัดกร่อนไปทีละนิดทีนิดแล้วก็เร่งปฏิกิริยาเร็วขึ้นจากพฤติกรรมของการพยายามจะรวบอำนาจโดยคิดว่านั่นคือวิธีการที่จะทำให้ประชาชนกลับมารักเหมือนเดิมแล้วก็จะกลุ่มอำนาจเดินนะต่อไปข้างหน้าด้วยการก้าวถอยหลังนะครับผมพูดอาจจะงงนะคือเดินหน้าประเทศต่อไปด้วยการก้าวถอยหลังไปสู่ยุคของการปกครองโดยเป็นธรรมราชามีกลไกเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์นะคุมอำนาจของประชาชนไม่ให้ก้าวไปสู่วิถีของประชาธิปไตยซึ่งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่คุมไม่ได้นะครับอันนี้ได้พูดมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ยืนยัน แล้ววันนี้ก็ยังเชื่ออย่างนั้นก็คือว่าวันนี้ศัตรูของสถาบันกษัตริย์ทั้งฟ้าชายและพระเทพเป็นส่วนประกอบในนั้นในระบบกษัตริย์ของไทยเนี่ยนอกจากมีราชวงศ์แล้วก็มีพวกเชื้อเจ้าเก่าๆที่ได้ประโยชน์จากอำนาจตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขานะเขาก็เกื้อหนุนกันมาตลอดเจ้ารังสิตเจ้าธานีนะครับก็ต่อเชื่อมกันมานะเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ภูมิพลโดยเฉพาะเจ้ารังสิตนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์เป็นพี่เลี้ยงของกษัตริย์ภูมิพลจนเสียชีวิตนะแล้วก็มีธานีขึ้นมาช่วยเหลือแล้วขณะเดียวกันนั้นการสืบสายสัมพันธ์ของการเป็นเชื้อเจ้านะครับวันนี้ดูให้ดีหม่อมหลวงพนัดดาหม่อมเรานะครับแล้วก็ยังมีนะครับอีกหลายคนที่เข้าไปอยู่ในคณะรัฐบาล อยู่ในสภานะสปช.นะครับสภาสนช.นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปก็จะมีคนเหล่านี้นะแล้วก็มีที่อยู่ข้างนอกคอยให้คำปรึกษาคอยบงการชี้นำคนเหล่านี้เนี่ยมองการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพวกตัวเองนะเป็นชาติเป็นเชื้อเป็นเนื้อเป็นไขที่จะต้องรักษากันเอาไว้เมื่อมีเอาไว้ตัวเองก็มียศมีตำแหน่งนะครับมีความได้เปรียบมีอภิสิทธิ์หรือเขาเรียกกันว่าศักดินานั่นเองเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ต้องมองสถาบันกษัตริย์และการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตัวเองยิ่งเมื่อไปนับถึงเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่นะอยู่ในระบบเศรษฐกิจอยู่ในวงในของอำนาจเครือข่ายของผลประโยชน์นั้นนะครับสามารถจะบงการทหารได้ไปไหนก็มียศมีศักดิ์นะมีเกียรติก็นำไปสู่การที่เข้ามาจุนจ้านกับการเมืองซึ่งเขาทำมาตลอดแล้วยุคหลังๆนี่พี่น้องไปดูเถอะนะครับแม้กระทั่งการขึ้นมาของคุณตั้นนะครับนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการที่ชูอภิสิทธิ์นะแล้วก็ที่สุดแล้วก็หนุนกันเต็มที่จนกระทั่งองคมนตรีประธานองคมนตรีต้องออกมาเชียร์จนกระทั่งยกอุ้มสมขึ้นสู่ตำแหน่งได้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งสิ้นระบบกษัตริย์ตรงนี้แหละครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับนะตัวราชวงศ์เองนะครับแล้วก็เชื้อเจ้าทั้งหลายซึ่งอยู่ในการเมืองมาตลอดและได้ประโยชน์จากมันองคมนตรีซึ่งเป็นเครือข่ายชิดกับวังแล้วก็มีเครือข่ายของวังหรือว่า Royal Network ซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งระดับที่เป็นทหารนะครับก็เอามาหมดข้าราชการพลเรือนสื่อสารมวลชนวงการธุรกิจนะครับแล้วรวมกระทั่งถึงนะครูบาอาจารย์ผู้นำมวลชนนักกฎหมายนะครับนิติบริกรแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจมีบารมีข้าราชการเก่านะครับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Royal Network
ทั้งหมดนี่ก็เกื้อกันออกมาเป็นระบบกษัตริย์เมื่อทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันต้องการจะยึดอำนาจจากประชาชนก็กลายเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยซึ่งวันนี้สำแดงเดชออกมาในรูปแบบของการใช้ทหารนะเรียงหน้าเรียงตากันออกมาแล้วก็เอาเนติบริกรและองค์กรอื่นเข้ามารวมกันเห็นหน้าเห็นตาก็พอจะรู้ว่านี่คือเครือข่ายของราชวงศ์ไทยซึ่งได้ก่อสร้างนะได้ไม่ใช่ก่อสร้างซึ่งได้สร้างขึ้นมาแล้วพัฒนามานะเกือบจะตลอดช่วง70ปีของการครองราชของกษัตริย์ภูมิพลนี่มันคือข้อเท็จจริงนะครับพี่น้องบอกว่ามึงรู้ได้ยังไงนะครับก็เป็นว่าคนที่ได้รู้ได้อ่านจากหลายทิศทางแล้วก็ไม่หลงงมงายเนี่ยก็จะรู้ถึงความจริงตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยทฤษฎีสมคบคิดในการล้มล้างอำนาจคุณทักษิณจัดการคุณสมัครคุณสมชายอุ้มอภิสิทธิ์ขึ้นมาแพ้เลือกตั้งปุ๊บก็หาทางทำลายคุณยิ่งลักษณ์แล้วใช้ไม้หนักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้พูดมาเมื่อทางวังใช้ไม้หนักนะจนกระทั่งถึงจุดที่ตัวเองต้องเสื่อมสลายนั้นวันนี้กษัตริย์ภูมิพลจะลงจากตำแหน่งเนี่ยหรือว่านะถ้ายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยนะ การที่จะตายตาหลับไปโดยที่ให้มีการเปลี่ยนราชการแล้วก็จะตัดสินใจจะเอาลูกชายหรือลูกสาวขึ้นเนี่ยมันไม่ง่ายซะแล้ว การและผมก็เชื่อว่าการจะเอาใครขึ้นนั้นวันนี้ไม่ใช่การตั้งคำถามอีกแล้วนะครับเขาคงรู้อยู่แก่ใจนะครับว่ายังไงก็ต้องเอาคนใดคนหนึ่งขึ้นแล้วจริงๆให้ฟ้าชายขึ้นไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแน่นอนมีฝ่ายที่นะไม่สบายใจมีฝ่ายที่จะเสียประโยชน์จากตรงนี้และมองเห็นความเสี่ยงนะครับและผมก็ได้เรียนพี่น้องไปตามความคิดของผมตรงๆนะครับว่าทางฝั่งคุณทักษิณนะในแง่ของการจะอยู่ให้มันรอดการจะแก้ปัญหาส่วนตัวและครอบครัวแล้วก็จะรวมไปถึงการแก้ปัญหาของประเทศชาตินั้นก็แปลว่าจะต้องไปยึดกลุ่มอยู่กับอำนาจซึ่งนะอยู่ในระบอบภูมิพลนั่นแหละมีอะไรทหารนะครับก็ต้องเกาะเอาไว้นะครับแล้วเครือข่ายข้างในนะครับบางส่วนคุยกันไม่ได้เพราะจะจ้องจะฆ่ากันอยู่นะครับอย่างองคมนตรีและเครือข่ายนะที่หนุนพระเทพเนี่ยพวกนี้นะครับมองทักษิณเป็นตัวอันตรายมาตลอดแต่ว่านะครับดร.ทักษิณเองถ้าเป็นผมก็ต้องเข้านะถ้าไม่ทางพระเทพก็ทางฟ้าชายหรือบางที2ทางแต่ดูเหมือนว่าทางพระเทพนั้นเข้าใจว่าเข้ากันยากเหลือเกินนะครับเพราะสายสัมพันธ์ในเชิงนะหน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าเครือญาติหรือว่าแม้กระทั่งเครือข่ายคนที่อยู่ในอำนาจนั้นนะครับต่อให้จะมีอยู่บ้างนะแต่มันก็ไม่สามารถจะไปโน้มน้าวเขาได้นะครับเพราะว่ามันลึกเกินกว่าที่จะไปแก้ได้ง่ายๆนะครับเช่นนะครับคุณสุดารัตน์อาจจะรู้จักกับพระเทพอยู่บ้างถ้าจะไปนะมีความสัมพันธ์รับใช้ใกล้ชิดอยู่บ้างเนี่ยนะแต่ว่ามันก็คงไม่ลึกพอที่จะทำให้นะเกิดการเจรจาต่อรองอะไรกันได้นี่มันเป็นปัญหาซึ่งจริงๆดร.สุนัยซึ่งผมไม่ได้ฟังท่านนานแล้วนะตั้งแต่เนี่ย ช่วงหลังๆที่นะครับมันคลิปออกมาเยอะเนี่ยผมเองก็ติดธุระส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ฟังใครมากแต่นี่บังเอิญว่านะครับมีเข้ามาทางสกายแล้วก็ได้นะลองเปิดฟังดูเพราะว่าเป็นประเด็นที่เรื่องฟ้าชายเนี่ยผมกำลังให้ความสนใจเพราะมันวันที่28พอดีก็ฟังก็ประมาณว่าเมื่อมองจากตัวแปรแล้วเนี่ยนะครับกษัตริย์ภูมิพลก็คงจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะบารมีเคยมีแต่อะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่านะครับก็ไม่กล้าพูดนะครับว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมองเท่งไปแล้วนั่นแหละนะครับคือไม่มองเท่งก็คือใช้คำว่าสิ้นบุญตรงที่สุดก็เมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะคิดการใดๆสั่งการใดๆได้แล้วเนี่ยวันนี้อำนาจไปตกอยู่ในมือใครนะครับก็มองว่าเปรมเนี่ยน่าจะเป็นคนถืออำนาจอยู่นะครับในหลายจุดแม้ว่ากองทัพจะคุมไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเขาก็มีตัวที่จะคุมกองทัพได้ด้วยกลไกรายรอบนะครับในระบบรอยเน็ตเวิร์กที่ผมได้พูดถึงนั้นนะครับถ้าเขาจะล้มประยุทธ์ก็คงนะไม่รอดยังไงก็ไม่รอดเขาเล่นได้ทั้งนั้นเพียงแต่เขายังไม่ขยับเต็มร้อยก็เพียงแค่กระตุกอยู่หลายครั้งแต่เอาประยุทธ์ไว้ก็ถือว่ายังได้ประโยชน์อยู่แต่ถ้าเกิดหมดอำนาจเมื่อไหร่เขาก็ยังเล่นตัวใหม่เข้ามาได้นะครับจะให้มีการรัฐประหารซ้ำนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าโชคไม่เป็นใจก็เนี่ยตุรกีโมเดลนี่โผล่เข้ามาก็คงจะคิดกันหนักหน่อยแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยมันก็ทำได้ทั้งนั้นการรัฐประหารปี49ก็ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดทั้งที่ย้อนไปเมื่อปี35คนไทยก็ไม่พอใจแล้วแต่ว่าเขาใช้ไม้หนักแล้วเขาคิดการไว้ล่วงหน้าว่าถ้าจะรัฐประหารคราวนี้นะครับก็ต้องเด็ดขาด
นะเอาตอนที่ทักษิณไปแล้วก็หักดิบเลยหลังจากนั้นก็ล้มกันแบบนะหน้าซื่อๆนะพอถึงคุณยิ่งลักษณ์นี่ต้องใช้ไม้หนักที่สุดนะครับยิ่งกว่าหักดิบนะนะก็ในเมื่อนะล้มคุณยิ่งลักษณ์แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเขานี่นะเรียกว่าเสียไปเยอะนะครับเสียไปเยอะเมื่อเสียเยอะก็การจะกู้คืนนะครับก็ไม่ง่ายก็จำเป็นจะต้องเล่นไม้หนักต่อไปทีนี้แรงบีบจากต่างชาติมันก็เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะจะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยโดยสภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้วแล้วจริงๆแม้กระทั่งจะเอาบารมีกษัตริย์ภูมิพลมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้คนสยบยอมได้เต็มที่ถ้าสิ่งที่ทำนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องชอบทำและบังเอิญความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยไทยรักไทยเนี่ยมันก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันประชาธิปัตย์เองเนี่ยวันนี้ถ้ายอมให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเต็มๆนี่ก็แพ้อีกนะครับก็แพ้อีกเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้อานิสงส์จากการที่เผด็จการในเครือข่ายราชาธิปไตยโดยทหารชุดปัจจุบันเนี่ยเขาได้นะทำการปฏิรูปประเทศในกรอบที่ตัวเองพอจะมีโอกาสได้ยื้ออำนาจได้บ้างเพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นะหมดสิทธิ์ยังไงก็หมดสิทธิ์มาร์กไม่มีโอกาสได้เป็นนายกอีกละในวิธีการปกติก็เมื่อออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญเราก็อ้าปากก็เห็นไรฟันนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงเนื้อหาสาระที่แท้จริงได้เลยนะเพราะจุดยืนของอภิสิทธิ์ก็คือนะครับยืนตรงไหนก็ได้ขอให้กูได้พอจะมีโอกาสท้าทายอำนาจของทางฝั่งที่นะทางเพื่อไทยนะทางเครือข่ายคุณทักษิณก็แพ้มาตลอดศกนะตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคมาไม่เคยชนะการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยนะครับเขาออกมาประกาศอะไรเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงนะสันดานหรือการไร้จุดยืนของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็พรรคประชาธิปัตย์แล้ววันนี้มันก็สะท้อนออกมาแล้วก็ปปส.หลายคนก็ออกมาแสดงจุดยืนก็ดีได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับของอภิสิทธิ์เนี่ยมันไม่ยอมเสียภาพหรอกมันจะเอาทั้งหมดมันบอกว่านะครับไม่รับด้วยเหตุผลเอาก็เรื่องจุกจิกกันนะครับอันไม่ได้แตะสาระจริงๆหรอกแล้วก็แต่ว่าพอไม่รับก็ยังบอกไว้ไม่อยากจะเสียสัมพันธ์กับทางคสช.ก็บอกให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้อำนาจนะรับผิดชอบนะใช้คำว่ารับผิดชอบนะรับผิดชอบโดยการนำรัฐธรรมนูญปี50มาก็ได้หรือทำยังไงก็ได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นมันเกิดขึ้นนั่นแน่นะถ้ารัฐธรรมนูญปี50ก็ถือว่ายังมีโอกาสท้าทายได้บ้างอย่างน้อยเป็นฝ่ายค้านก็มีนะครับมีเงินเดือนเงินดาวกินเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็ยังมีเงินเดือนเพิ่มอีกอะไรอีกมันก็หวังอย่างนั้นแหละนั่นคือนี่คือไอ้พระอภิสิทธิ์นะครับก็พิสูจน์ค่าตัวเองได้แค่นี้แหละเอาละนะถ้าทางวังเขาเนี่ยมองปรากฏการณ์อย่างนี้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้นะพอจะดูองคมนตรีพฤติกรรมของการที่จะนะจะชูพระเทพรวบอำนาจไว้กับตัวเองบ้าอำนาจนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายอิทธิพลจนกระทั่งนะจมไม่ลงในภาวะอย่างนี้จะด้วยรับคำสั่งจากใครมาหรือว่าโดยคิดว่าตัวเองจะเป็นอันตรายเครือข่ายตัวเองจะเป็นอันตรายถ้านะเสียโอขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องทำเป็นลักษณะซึ่งเขาทำมานานแล้วเนาะก็รับลูกในการที่จะคุมพระบรมเพราะนั้นในแง่ของกองกำลังก็อยู่ในมือของพระเทพและเครือข่ายของเปรมนะครับก็จะมามีนี่แหละคสช.ชุดนี้แหละซึ่งเขาคุมได้ไม่เต็มที่แต่ว่าก็ไปขึ้นอยู่กับทั้งแม่แต่แม่นั่นไม่มีนะครับก็สิ้นบุญไปอีกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคสช.วันนี้ก็เลยนะถือว่าลอยตัวนะลอยตัวนะครับก็ไม่ได้อยู่ใต้อานัตของเปรมโดยสมบูรณ์นะครับส่วนของพระเทพและฟ้าชายนั้นผมก็เชื่อว่าคสช.เองก็ไม่ได้ฟันธง 100% ก็ฉลาดที่จะเล่นเกมอยู่นะครับแล้วค่อนข้างว่าจะดูมาทางพระบรมซะด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลนะโดยทำเนียบรัฐบาลได้ออกคลิปอันนี้ออกมาที่เราได้ฟังกันตอนต้นก็แสดงเห็นว่าข้างในทางวังนั้นนะการจัดระเบียบของการที่จะเปลี่ยนราชการเนี่ยมันเป็นไปตามหลักของการ การที่จะต้องให้แน่ใจนะผมเชื่อว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยได้สั่งการเอาไว้ว่าต้องให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนฐานนั้นต้องเป็นไปโดยไม่เสียของคำว่าไม่เสียของเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากเครือข่ายเขาทั้งหมดที่นั่งคุยกันนั่นแหละแปลว่ารัฐประหารครั้งนี้แล้วเนี่ยต้องรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้โดยเบ็ดเสร็จนะเพราะกระแสข้างหลังรัฐประหารปี49มาเนี่ยสถาบันกษัตริย์ตกต่ำเรียกว่าลงเหวเลยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะยอมให้ตัวเองนั้นจากโลกนี้ไปโดยที่นะไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นชัยชนะของฝั่งตัวเองนะ
ก็คือการเลือกตั้งจะต้องนะเลือกยังไงเนี่ยไม่มีทางจะได้คนอย่างทักษิณและยิ่งลักษณ์อีกต้องโดนคุมเพราะนั้นมันสะท้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพี่น้องไม่ต้องแปลกใจละอันนี้คือเจตจำนงของกษัตริย์ภูมิพลที่จะลาโลกนี้ไปแล้วก็นะหลับตาครั้งสุดท้ายโดยรู้ว่านะในเชิงอำนาจแล้วโครงสร้างอำนาจแล้วเขาเอารัฐธรรมนูญปีเนี่ย59นี่แหละมาข่มทับประชาชนเป็นชัยชนะโดยที่เขาจะตายตาหลับนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เจอแรงต้านกันสุดๆแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยคำสั่งที่ออกมาเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะว่าเขาจะต้องระดมสภาพกำลังของเขาในการทำให้รัฐธรรมนูญนั้นผ่านเมื่อผ่านคือชัยชนะจากนั้นเราจะได้เห็นการเปลี่ยนราชการนะครับแล้วการเปลี่ยนราชการเนี่ยผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เราได้ข่าวลือมาว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้ววันนี้เหลือแต่จะจัดการยังไงแน่นอนการแข่งขันมันเกิดมีขึ้นอยู่นะครับนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพระเทพเองก็คงจะรู้ว่าขึ้นมาภาวะนี้นะครับใครขึ้นมาก็โดนนะความเป็นจริงในโลกปัจจุบันเนี่ยกระแทกเข้าเต็มๆแน่ๆแล้วอำนาจนะผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะครับเท่าที่มีอยู่ในมือนั่นถ้าสถาบันกษัตริย์ยังคงอยู่เนี่ยโอ้ยก็ไม่รู้จะกินยังไงนะครับก็ยังมีศักดิ์มีสิทธิ์เต็มที่น่าจะพี่น้องจะแบ่งอำนาจกันบ้างนะครับสองคนช่วยกันพี่น้องฟ้าชายก็มีความสุขได้เต็มที่เป็นกษัตริย์ให้พระเทพมาช่วยบ้างอะไรบ้างเหมือนที่เราได้ข่าวมาเนี่ยซึ่งเป็นข่าวกรองซะด้วยนะครับก็แปลว่านะครับไอ้ที่เขาจะฆ่ากันตายแล้วก็นะเกิดนะความวุ่นวายในเชิงอำนาจของพวกเขาดีไม่ดีห้ามหันกันเองทหารสองฝั่งฆ่ากันตายนะครับเราก็คงจะหวังมากเกินไปนะครับหวังมากเกินไปมันอาจจะเกิดได้แต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเพราะวันนี้สิ่งที่เขารู้ร่วมกันก็คือว่านะศัตรูของเขาคือประชาชนที่ตื่นแล้วและไม่ต้องการนะระบอบการปกครองที่ใช้อภิสิทธิ์ใช้อำนาจเถื่อนนะบิดเบือนหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ยังมีความดิบต่ำในการทำลายสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดการแข็งขืนอย่างนี้นะครับเขาจะต้องให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่นะครับสามารถจะมั่นใจได้ว่าเขาได้กำอำนาจไว้ในมือนะทีนี้เมื่อเราจะวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยพระบรมนะครับจะเป็นทางออกได้หรือไม่เนี่ยก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะกษัตริย์ภูมิพลบารมีหมดแล้วบุญหมดแล้วนะครับคงจะทำอะไรไม่ได้เปรมตินสูรนนท์จะให้เปรมออกมาแล้วก็แก้ปัญหาเปรมนี่เป็นศัตรูกับประชาชนมาตลอดยืนข้างนะข้างกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็รับใช้อุดมการเป้าหมายของกษัตริย์ภูมิพลตลอดพระเทพอยู่ในแนวเดียวกันถ้าขึ้นมาก็อย่าได้หวังเลยเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเลยล่ะนะครับเพราะพฤติกรรมที่ผ่านมามันสะท้อนให้เห็นว่านะยืนเคียงข้างแนวทางของกษัตริย์ภูมิพลในการที่จะสร้างระบอบธรรมราชานะหรือเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยออกมาในรูปแบบเดียวกันเพียงแต่ทำไม่ได้เท่านะครับแล้ววันนี้ก็ยังมาติดที่พี่ชายแหละมันต้องติดแน่ๆถ้าผมเป็นพระบรมเนี่ยก็ต้องถือเฮ้ยมึงเสือกอะไรนะครับนี่ตามศักดิ์แล้วนี่เป็นพี่นะแล้วเป็นผู้ชายด้วยนะเป็นองค์ราชทายาทถูกต้องตามกฎหมายจะมายุ่งได้เหรอนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันหอมหวานเป็นกษัตริย์สักครั้งก็ยังดีก่อนตายเนี่ยเชื่อว่าพระมีคนวิเคราะห์กันว่าพระบรมเนี่ยทำตัวอย่างนั้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ต้องการอะไรมากคงจะมีแนวคิดเป็นประชาธิปไตยไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่านะครับผมอยากจะให้มองคนเนี่ยอย่าได้มองที่พฤติกรรมนะแล้วก็ตีความไปแบบนะเข้าข้างตัวเองเลยนะครับพฤติกรรมถ้าลิเบอรัลนะครับแบบจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวนะการแต่งตัวเป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งคนที่ลิเบอรัลคนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะไม่ถือยศถือศักดิ์นะแต่งตัวอย่างนั้นนี้บ้างแต่ถ้าคนที่ถือตามหลักธรรมราชาจะเป็นกษัตริย์ที่ดีเนี่ยตั้งแต่นะครับพฤติกรรมการใช้อำนาจกับบริวารคนรอบข้างพฤติกรรมการเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเมียพฤติกรรมการปฏิบัติต่อลูกเมียตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนเห็นว่าไม่ได้มีเจตจำนงในการที่จะสร้างประชาธิปไตยหรือมีจิตสำนึกเป็นประชาธิปไตยหรอกนะครับไอการที่นะครับไม่ได้เตรียมตัวเพื่อจะเป็นเจ้าชายจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยมันก็สะท้อนหลายอย่างหลายเรื่องนะครับปัญหาภายในก็ใช่นะครับคงไม่มีความหวังคงคิดว่าพ่อคงจะอยู่ถึง120ปีนั่นแหละเพราะฉะนั้นกูก็อย่าหวังเลยเพราะนั้นก็ไม่ต้องทำตัวอะไรนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ต้องวางตัวอะไรมากแล้วบ้านเมืองก็ยังวุ่นวายนะครับแล้วอำนาจก็ในมือก็ไม่มีจะไปท้าทายจะไปแย่งชิงอะไรมาก็ไม่ใช่ง่ายเนี่ยก็ทำตัวอย่างนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องมองว่า
โดยนิสัยเนี่ยการวางเนื้อวางตัวหลายเรื่องมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วอันนี้เราก็ทราบกันดีการเอาอกเอาใจตัวเองการใช้งบประมาณสิ้นเปลืองนะครับการใช้ผู้หญิงเปลืองการใช้อำนาจแบบนะไม่ใช่ธรรมราชานะมันเป็นสันดานนะครับมันเป็นสิ่งพื้นนิสัยใช้คำนี้อาจจะไม่เหมาะเดี๋ยวคนก็มาว่าอีกนะวันนี้อย่าคิดว่าพระบรมไม่มีบารมีนะครับก็มีเหมือนกันนะขนาดผมเอารูปพระบรมที่ใส่ชุดนะเท่ๆเนี่ยนะแล้วก็มีเพลงสรรเสริญบารมีด้วยแล้วผมไม่ได้ใส่คำพูดอะไรเลยนะผมแค่บอกทรงพระจ๊าบอู้มีคนมาบอกภาพตัดต่อมั่งนี่มันโง่งมงายกันขนาดนั้นนะครับภาพตัดต่อกับภาพไม่ตัดต่อเนี่ยมันดูกันไม่ยากหรอกครับนะก็ยังมีพวกที่งมงายอีกนะแล้วพี่น้องอย่าได้คิดนะว่าถ้ามีกษัตริย์องค์ต่อไปแล้วเนี่ยเป็นฟ้าชายหรือเป็นพระเทพแล้วคนไทยจะไม่หลงหมอบกราบนะครับสันดานคนไทยเนี่ยมันอยู่ในสปีชีส์นะครับในแหมมีบางคนเขาบอกนะเป็นยีนด้อยพัฒนาคนไทยเราเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าเราก็ยีนไทยอ่ะนะครับทำไมเราถึงเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็หลุดพ้นจากมันได้ก็เป็นเรื่องการปั้นแต่งทางสังคมนั่นแหละนะครับแต่ก็แปลว่าเขาก็สามารถจะปั้นแต่งหรือสร้างภาพลักษณ์อย่างที่คุณแอนดรูว์มาร์แชลแมคเกรเกอร์นะครับหรือใครนะเดี๋ยวนะภาพลักษณ์รู้สึกจะนะครับพี่สุกิจกับอาจารย์สุนัยแหละนะครับก็พูดว่าภาพลักษณ์มันสร้างได้นะครับก็โดยลักษณะแล้วเนี่ยจะให้ฟ้าชายมาเป็นทางออกนะครับถ้ามองจากความเป็นไปได้จากสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่เป็นทางออกของวังถ้าเขาชนะได้รัฐธรรมนูญมาอยู่ในมือแล้วเนี่ยแปลว่าอำนาจจะอยู่ในกลไกเครือข่ายของทหารซึ่งนะครับทางฝั่งของเปรมแล้วก็เครือข่ายเจ้าอันเดิมที่คิดจะสนับสนุนพระเทพนั้นก็คิดว่าเขาน่าจะคุมอยู่เพราะว่าประยุทธ์ประวิตรก็จะหมดอำนาจไปพอสมควรนะแล้วก็ทหารชุดใหม่อะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาสามารถจะเขาเชื่อว่าเขาจะจัดการได้แล้วถ้าประยุทธ์ประวิตรหมดอำนาจไปปุ๊บที่เหลือเนี่ยอำนาจที่เขาครองอยู่เนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายอำมาตย์นะแทบจะทั้งสิ้นทหารนั้นขึ้นมาก็ยากละต่อไปมันคสช.ก็จะต้องหมดอำนาจไปในที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าประกันความมั่นคงของระบอบราชาธิปไตยเหมือนที่กษัตริย์ภูมิพลต้องการเป๊ะลูกชายขึ้นก็ไม่เป็นไรลูกสาวก็ดูแลผลประโยชน์ไปเขาได้เขาชนะแล้วเพราะนั้นเราถามว่าจะเอาฟ้าชายไม่เอาฟ้าชายขึ้นเอามาแน่นอนผมว่านะถ้าพระเทพขึ้นเนี่ยนะพระเทพขึ้นเนี่ยแรงต้านไม่น้อยนะแรงต้านไม่น้อยเพราะพระเทพนะครับยืนอยู่ข้างที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสมมากที่สุดนะครับอิทธิพลที่ใช้นั่นหนิมหนิมนะครับแต่เธอหยิบชิ้นปลามันนะเพราะนั้นไม่ธรรมดาหรอกแล้วเครือข่ายของพระเทพจริงๆเนี่ยเป็นเครือข่ายที่ไม่ต่างจากเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลมันคืออันเดียวกันนะครับแล้วก็พร้อมจะรับลูกเลยถ้าขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยแล้วฝั่งประชาชนนะเหนื่อยแน่ๆจะสร้างประชาธิปไตยนี่นะครับลำบากแต่ถ้าเป็นพระบรมนะครับเมื่อมองพระเทพไม่ได้มองกษัตริย์ผู้มีพลไม่ได้มองคสช.ก็ยิ่งไม่ต้องหวังเปรมก็ไม่ได้คือถ้าพูดกันแบบเคารพกันผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยใครมาพูดอะไรแล้วจะมีคนเชื่อเนี่ยมันไม่มีละมันไม่เหลือใครละนะครับจะให้ทุกฝ่ายยอมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมกลับคิดว่าการจะพูดอะไรนั่นนะครับใครมันก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าใครก็คือว่าคุณเสนออะไรให้กับสังคมคุณมองปัญหาสังคมออกไหมแล้วคุณเสนอทางออกของปัญหาของสังคมหรือเปล่าหรือคุณกำลังจะเอาให้ได้ดังใจโดยที่ไม่สนใจปัญหาแล้วจะสร้างปัญหาเพิ่มนะครับอย่างนั้นต่อให้ใครมาพูดมันก็แก้ปัญหาไม่ได้มันไม่ใช่ทางออกทีนี้มามองว่าถ้าฟ้าชายขึ้นมันจะเป็นประชาธิปไตยและเป็นทางออกของบ้านของเมืองไหมทางออกของบุคคลที่เขาพูดถึงเขาชูตรงนี้เขาก็จะมองว่าทางออกคือไม่ฆ่ากันตายไงเพราะเมืองไทยจริงๆเนี่ยถ้าว่าตรงๆวันนี้เมื่อหาทางออกกันไม่ได้รอมชอมกันไม่ได้ไม่มีใครมีอำนาจที่จะจัดการอะไรได้นะครับโดยที่นะหลายฝ่ายก็ไม่เคยวิเคราะห์อำนาจของประชาชนนะในการสถาปนาระบอบการปกครองใหม่แล้วก็สร้างสังคมใหม่แล้วก็รื้อปัญหาแบบคว่ำกระดานเนี่ยนั่นคือการปฏิวัติประชาชนเนี่ยหลายฝ่ายเขามองแต่เขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็มามองว่าเอาละเอาปีศาจตัวที่เลวร้ายกว่านะครับก็พระบรมนี่น่าจะดีกว่าว่างั้นนะครับถ้ามองกันในเชิงชั้นเชิงก็คือว่าแหม
นะครับไม่เจ้าเล่ห์ไม่มีบารมีมากนะถ้าเราจะก้าวไปข้างหน้าถ้าจะต้องมาสู้กันต่อเนี่ยขบวนประชาชนเนี่ยก็เอาตัวนี้แหละนี่ก็ไม่ใช่เขาโง่นะผมมองว่าคนที่เขาชูตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนเขาก็เป็นนักสู้จริงๆแล้วเขาก็เชื่อว่ามันต้องกินทีละคำก้าวทีละสเต็ปเหมือนแนวทางของทางฝั่งนะครับฝั่งนะครับคุณทักษิณฝั่งนปช.ผมก็เชื่อว่าเขาก็มองว่าถ้าจะต้องฆ่าห้ำหันกันล้มล้างกันไปเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักนะแล้วก็คนที่ติดลมอยู่เนี่ยเรียกว่าถ้าไปลั่นปืนเนี่ยลั่นหนึ่งทีแต่ว่าปืนที่จ่อตัวเองมีอยู่10กระบอกอย่างนี้นะครับลั่นเปรี้ยงไปอาจจะตรงหัวใจของคนที่ยืนเผชิญหน้าอยู่แต่ปรากฏว่านะครับจะกระโดนถังโถมเข้ามาจากทุกทิศนั่นก็เป็นความจำเป็นนะเป็นความจำเป็นตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยลักษณะสภาพที่มันบังคับอย่างนี้ก็ทำให้คนหลายคนก็มองว่าฟ้าชายนั้นน่าจะเป็นทางออกเพราะว่าบารมีของสถาบันกษัตริย์ถึงจะไม่เท่าพ่อมันสร้างได้อะไรได้เพียงแต่ว่านะครับถ้าฟ้าชายขึ้นสาระมันก็คือว่าจะต้องสร้างประชาธิปไตยนะครับไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอันนี้พี่สุกิจก็เสนอซึ่งผมเห็นด้วยแล้วนะครับเสนอมานานนะครับจะเอาอังกฤษก็ได้จะเอาแบบนะครับแบบญี่ปุ่นก็ได้นะแต่นี่เป็นความเป็นไปได้จริงหรือเป็นความฝันน่าคิดนะครับต้องชวนคิดกันหน่อยถ้าสมมติเอาละเราตัดปัญหาในเรื่องสถาบันกษัตริย์ที่เขาจะเอาพระเทพขึ้นอะไรไปหมดละเพราะว่าวันนี้เนี่ยความจำเป็นมันบีบคั้นก็ต้องให้ฟ้าชายขึ้นแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเขาก็คงจะต้องนะเอาให้ถึงที่สุดแล้วฟ้าชายเองก็ผมก็เห็นด้วยกับพี่สุกิจอีกนะครับเพราะวันนี้อำนาจรายรอบนั้นทั้งทหารทั้งพลเรือนทั้งรายรอบวังพระชายสู้พระเทพไม่ได้เลยเพราะพระเทพนั้นมากับพ่อแล้วก็มีเครือข่ายเหล่านี้คอยหนุนอยู่ถ้าฟ้าชายจะขึ้นนะครับก็แปลว่าต้องเอาหลังพิงประชาชนหลังพิงระบอบประชาธิปไตยแต่ยิ่งพิงทางนี้ก็แปลว่ายิ่งเป็นจุดที่จะทำให้เขาฝั่งนู้นน่ะเขาจ้องทำลายเพราะการขึ้นสู่ตำแหน่งของพระบรมเนี่ยก็เต็มไปด้วยอันตรายนะครับแต่พี่สุกิจแกพูดว่านุ่นรัชกาลที่8เนี่ยที่ต้องจบชีวิตลงไปนั่นก็เป็นเพราะว่ามีจิตใจจะเป็นประชาธิปไตยเกินไปแล้วเครือข่ายของระบบกษัตริย์นั้นซึ่งรวมตัวกันเป็นระบอบนั้นโดยเฉพาะยิ่งนะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับทางวังเป็นมาสเตอร์มายด์เป็นที่ปรึกษาเป็นระดับสูงแล้วก็รวมถึงเจตจำนงของกษัตริย์ภูมิพลด้วยเนี่ยเขาก็มองว่านะถ้ามันจะเป็นอันตรายต่อโครงสร้างอำนาจเขานั่นก็ต้องกำจัดยิ่งถ้าจะเอาอำนาจมายึดให้กับมาให้ทางฝั่งประชาชนเนี่ยเสียของสิครับเขาบอกแล้วว่าครั้งนี้ที่เขานะเครือข่ายระบบกษัตริย์เนี่ยหรือเครือข่ายระบอบราชาธิปไตยนี่แหละเขายึดอำนาจมาเพื่อไม่ให้มันเสียของนั่นแปลว่าอะไรเสียของอ่ะก็แปลว่าอำนาจกษัตริย์ต้องอยู่เหมือนเดิมอำนาจประชาชนจะขึ้นไปช่วงชิงเขาไม่ได้นะครับเขาคุมได้ในทุกแนวทางนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่เสียของถ้าเกิดไปนะยกเลิกมาตรา112นะครับแล้วเอาตัวกษัตริย์อยู่ไม่มีอำนาจกษัตริย์ไม่มีอำนาจต่อไปเนี่ยองคมนตรีก็ไม่มีอำนาจนะไม่จำเป็นต้องมีด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าที่สู้มาทั้งหมดนั้นเขาพ่ายแพ้นะเพราะนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงประชามติเขาก็จะต้องให้ผ่านให้ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นนะฟ้าชายถ้าจะขึ้นเนี่ยก็แปลว่ารัฐธรรมนูญต้องผ่านก่อนเพราะอย่างน้อยสุดก็สถาบันกษัตริย์ยังคงอยู่แล้วก็อำนาจกลไกอำนาจต่างๆนั้นเขาได้เปรียบนะครับเงื่อนไขที่ฟ้าชายจะขึ้นได้ก็คือรัฐธรรมนูญผ่านเท่านั้นถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วมีความไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าจะฝืนให้ขึ้นบ้านเมืองก็ไม่จบอีกทีนี้ฝั่งที่ฝันว่าฟ้าชายจะเป็นทางออกเนี่ยก็มองว่าก็ใช้พระราชอำนาจที่มีอยู่เนี่ยนะยังไงก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วปุ๊บก็เนี่ยโทษกรรมให้ทุกฝ่ายซะเพราะทำไมเนี่ยโทษกรรมเนี่ยนะมันก็เดินหน้ากันต่อไม่ได้แต่ปัญหามันคือว่าฟ้าชายเนี่ยโทษกรรมแต่ว่าคนที่เขาไม่พอใจและไม่ยอมเผาผีกับทางฝั่งรัฐทักษิณและเครือข่ายอำนาจของทางฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะยอมแล้วแค่เสียของเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วแล้วจะไปให้นะจะให้ทางฝั่งคุณทักษิณเนี่ยฝั่งประชาชนเนี่ยรุกคืบเข้าไปในโครงสร้างอำนาจแล้วก็ไปเขียนกติกากันใหม่นี่ยิ่งกว่าเสียของอีกนะครับบางคนอาจจะถึงเสียชีวิตเลยนะครับเสียแล้วกว่าเสียกันตั้งแต่โอ้โหใช้คำว่าอะไรดีล่ะนะครับมันเสียเชิงนะครับแล้วก็สูญเสียเลยสูญเสียทั้งโอกาสอภิสิทธิ์นะอำนาจ
ผลประโยชน์ต่างๆอันตรายนะครับมันก็เป็นถือว่าเป็นไดเลมม่าจริงๆที่อันนี้คิดสวัสดิ์ถ้าสมมติกษัตริย์นะองค์ใหม่นะครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ยกเลิกโทษกันหมดนะครับกลับมาพัฒนาประเทศชาติกันนะครับซึ่งเป็นความฝันซึ่งจริงๆตามทฤษฎีถ้าทำได้ดีมากนะดีมากนะครับถ้าพระบรมขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอาละบ้านเมืองเราเนี่ยปัญหามันเยอะละนะครับเราก็ไม่ปรารถนาจะเห็นบ้านเมืองคนไทยต้องมาฆ่ากันเองเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ไปเยอะแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยมันถึงเวลาที่โลกนั้นจะต้องเปลี่ยนไปสู่การเคารพประชาชนประเทศไทยเราก็อุดมสมบูรณ์จะมาแย่งกันทำไมเราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งมากมายอะไรกว่านี้นะผู้หญิงก็ผ่านมาเยอะแล้วก็อาจจะแต่จะขอความสุขตรงนี้ต่อไปนะแต่ว่าในส่วนอื่นนะเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งแล้วล่ะแต่ขอก็จะได้มานะครับทำร้ายตัวเราและครอบครัวและนะทรัพย์สินหรือว่าสิทธิพิเศษบางอย่างซึ่งเราสมควรจะได้แก่ตรงนี้เราก็จะเป็นธรรมราชาดูแลนะทุกสุขของพี่น้องประชาชนเท่าที่จะทำได้ฐานะที่เป็นประมุขของประเทศอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าในเรื่องการเมืองอำนาจต่างๆก็ขอให้เคารพประชาชนยึดหลักการประชาธิปไตยมาตรา112นั้นไม่ต้องมาปกป้องเราหรอกอย่างเงี้ยนะเรายินดีที่จะให้พี่น้องประชาชนนะตัดสินถ้าท่านไม่ต้องการเราแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้พิพากษาวิจารณ์ได้เราก็จะทำตัวให้ดีที่สุดนี่นะพูดไปนี่นะครับเคลิ้มไปนะจะหลับฝันแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็นะไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญซะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยตั้งคณะสสรซึ่งมาจากตัวแทนประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่นะครับพี่น้องว่าสิ่งนี้มันเป็นทางออกที่ดีไหมดีมากครับเมื่อนะตรงนี้มาแล้วก็เมื่อมีอำนาจมีพระราชอำนาจประชาชนอย่างนี้หนุนประชาชนหนุนดร.ทักษิณเข้ามามีส่วนนะครับเอาคนดีคนเก่งมาอาจจะร่วมกันตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะเฉพาะหน้าก่อนให้มีทุกฝ่ายแล้วเข้าไปแต่ว่านะครับนะทหารเนี่ยแต่ว่าเนี่ยใครจะมาคุมความสงบเรียบร้อยถ้านะครับประยุทธ์อยู่นะคสช.อยู่เนี่ยสันดานมันก็ไม่ใช่ตามที่ผมพูดแล้วเพราะนั้นเป็นความเพ้อฝันเพราะรายละเอียดที่ไม่ได้พูดกันเนี่ยมันเยอะมากมองแค่นิรโทษกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันตื้นมากนิรโทษกรรมแล้วจริงๆนะถามว่าความบาดหมางเนี่ยมันล้างกันโดยการนิรโทษกรรมไหมมันไม่ใช่เรื่องของปัญหาเชิงชนชั้นนะครับทุกท่านก็รู้ทฤษฎีดีนะครับมันแก้ด้วยการประนีประนอมการยกโทษกันนะทั้งหมดไม่ได้ถ้ายกโทษกันมาแล้วก็มาเริ่มกติกาใหม่ไอ้ฝ่ายที่เขาอยากจะได้เปรียบเขาก็เสียเปรียบแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักประกันให้คนเหล่านี้ต้องยอมล่ะคนเนี่ยที่มันได้เปรียบแล้วมันจะยอมเนี่ยมันมีอย่างเดียวคือมันกลับมาเสียเปรียบหรือมันรู้ว่าในสภาพอย่างนี้ถ้ามันฉกฉวยความได้เปรียบแล้วมันเป็นภัยกับตัวเองเนี่ยแล้วมันจะนำไปสู่การล่มสลายหรือการแตกหักซึ่งพวกเขาจะพ่ายแพ้นั้นนะครับเขาถึงจะยอมเจรจาไม่มีศึกใดหรอกที่ฝ่ายได้เปรียบจะยอมเจรจานะครับคนเราเนี่ยมันจะยอมตัดแขนของตัวเองก็แต่เมื่อมันคิดว่าถ้าไม่ตัดชีวิตมันจะสิ้นยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ว่าเมืองไทยวันนี้จะเอาอะไรไปบีบคนเหล่านี้ได้ทหารถึงจะเอียงมาทางพระบรมแต่ก็เป็นทหารของพระราชาพระราชินีแล้วเครือข่ายเปรมก็คุมทหารอยู่แล้วเปรมไม่ต้องพูดถึงเครือข่ายของเปรมองคมนตรีนั้นก็ต้องจ้องรักษาสถาบันกษัตริย์แล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกับกษัตริย์เพราะว่าแปลว่าถ้าเราต้องการประชาธิปไตยนั้นแค่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วถ้าจะให้กษัตริย์มาใช้แบบเดิมเป็นสร้อยเป็นประมุขแล้วใช้อำนาจทางโน้นทางนี้มันไม่เอาอีกแล้วคนไทยไม่เอาแล้วเพราะนั่นคือต้นตอของปัญหาเมื่อไม่เอาตรงนี้จะตัดกษัตริย์บทบาทกษัตริย์ออกไปเนี่ยมันก็แปลว่าอำนาจมาอยู่ที่ประชาชนแล้วเขาจะยอมไหมเพราะเขาต้องการให้อำนาจไปอยู่ที่กษัตริย์สูงสุดเพื่อจะได้ถึงที่สุดแล้วจะล้มกระดานได้สั่งใครก็ได้ทำอะไรก็ได้ประยุทธ์นะครับซึ่งเป็นทหารโง่ๆคนหนึ่งเนี่ยต้องว่ากันอย่างนี้นะครับมันโง่ในเชิงการเมืองโง่ในเชิงการพัฒนาบริหารประเทศก็ได้มีอำนาจสูงสุดใช้มาตรา44โดยอำนาจของกษัตริย์มันเขาจะต้องให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรไปทำให้พวกนี้เปลี่ยนใจคุณทักษิณก็อยู่ข้างนอกนะครับพี่สาวน้องสาวก็บอกนะครับน้องสาวนี่ไปได้ทั่วไทยแต่ไปต่างประเทศไม่ได้พี่นี่ไปต่างประเทศได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยเข้ามาไม่ได้แล้วจะเอาอำนาจบารมีตรงไหนไปทำให้ฝั่งเปรมฝั่งเครือข่ายที่เขาต้องการชูพระเทพขึ้นมานั้น
ะครับสยบยอมหรือถ้าพระบรมขึ้นไปเนี่ยถ้าจะทำตัวอย่างนี้จะประกาศอย่างนี้เนี่ยถามว่านะครับถามว่าจะหักดิบเนี่ยมีพลังเสริมพอไหมจริงๆเนี่ยไม่ใช่พลังเสริมอย่างเดียวมีเจตจำนงมีความรอบรู้มีหัวจิตหัวใจมากพอไหมนี่ก็ตั้งคำถามได้แล้วนะถ้ามีแล้วมาประกาศเนี่ยผมคนหนึ่งสนับสนุนพระบรมถ้าไม่ต้องห้ามหันกันแล้วมีกษัตริย์อยู่ต่อโดยที่เป็นเหมือนอังกฤษหรือญี่ปุ่นเนี่ยผมยังเอาอยู่ยังเอาอยู่แต่ผมรู้ว่ามันเป็นความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เพราะคุณจะไปบังคับให้คนอย่างฟ้าชายเนี่ยลด112ลดอำนาจมาแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยนะครับความเป็นไปได้มีอยู่ระดับหนึ่งแต่ที่เป็นไปได้น้อยกว่านั้นก็คือว่าจะให้เครือข่ายเขาที่กุมอำนาจอยู่โดยเบ็ดเสร็จนั้นโดยเพราะเจตจำนงของสถาบันกษัตริย์กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยระบอบภูมิพลนี่แหละจะให้คนในเครือข่ายเขายินยอมพร้อมใจตรงนี้และเสียสละเนี่ยเขาบอกแล้วเขาไม่ยอมเสียของแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขายังไม่ยอมเลยแล้วนี่คือเรียกว่าล้มกระดานกันเลยพี่น้องว่าเขาจะยอมไหมล่ะแล้วสันดานของคนพวกนี้มันเจรจาต่อรองไหมนะครับมันเห็นหัวประชาชนไหมนะเพราะนั้นพระบรมคือทางออกเนี่ยมันเป็นเจตนาดีนะครับแต่ว่าในรายละเอียดนั้นมันลึกซึ้งเกินกว่าที่นะครับจะพูดกันแบบสั้นๆแค่บอกว่าพระบรมขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจเนี่ยโทษกรรมเสร็จแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งแล้วให้ประชาชนมาตัดสินใจแล้วก็กษัตริย์ก็ถอยออกไปพระบรมอาจจะถอยได้แต่จะไปสั่งใครคนอื่นให้ถอยเนี่ยมีบารมีแค่ไหนนี่มันคือปัญหาหนึ่งแล้วนะแล้วฝั่งตรงข้ามเขาไม่ยอมให้เสียของพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยก็ย้ำที่เดิมอีกว่าแล้วเขาจะยอมหรือนะครับเอาละถ้าเราจะเชียร์กันแบบนี้เพื่อจะบอกว่านี่ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็ในที่สุดแล้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อเพราะประชาชนเนี่ยวันนี้จะมาล้มเลยก็ถามมีแรงล้มไหมถ้าคุณทักษิณเขายังไม่ล้มเขาอ่านเกมว่าต้องรอไปต้องให้มันพ้นราชการนี้แล้วก็ลองดูกันอีกทีนึงมาก็ถ้าจะมาข้างนั่งห้ามหันกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนก็ยังไม่เข้มแข็งขบวนปฏิวัติที่จะเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนระบอบเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์โดยที่เอาละเงื่อนไขนั่นก็ต่างกันไปได้นะจะมีเจ้าไม่มีเจ้าเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะว่ายังไงผมเองไม่ได้สุดโต่งขนาดจะมีไม่ได้นะแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าใครก็ตามนะครับวันนี้จะทำให้ทางเครือข่ายเจ้าหรือแม้กระทั่งเสียโอพระบรมเนี่ยรู้สึกว่าต้องตัดแขนเพื่อรักษาชีพเพราะเขาถึงแม้จะรู้ว่าชีวิตเขานั้นนะครับอันตรายแล้วแต่เขาก็กุมอำนาจกุมโครงสร้างอำนาจไว้ในมือแล้วเขาจะไม่ห้ำหันกันเพื่อให้ประชาชนได้ลุกขึ้นมาล้มเขาหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยความเพ้อฝันบางอย่างเนี่ยนะครับมันไม่เป็นจริงเราก็อย่าไปฝากความหวังไว้แต่ถ้าพระบรมขึ้นต้องเป็นไปตามหลักตามเกณฑ์ผมก็เชื่อว่าประชาชนนะครับไม่มีปัญญาที่จะไปล้มเขาได้ทันทีนะครับหรือจะอ้างเป็นเหตุแล้วก็ลุกฮือขึ้นมานะครับก็โดนนะครับก็โดนอาจารย์ผมฟังอาจารย์ชูโฟงอาจารย์ชูโฟงบอกก็เห็นด้วยวันที่เขาประกาศเปลี่ยนราชการแปลว่าเขากุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้รัฐธรรมนูญแล้วทหารเหนียวแน่นกันแล้วนะเมืองไทยเนี่ยสันดานคนไทยเนี่ยได้กษัตริย์องค์ใหม่ไม่ว่าเป็นใครอ่ะนะครับก็จะหมอบกราบกันเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็จะวิ่งเข้าหาเหมือนเดิมก็สร้างอำนาจกันขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นการที่เราไปนะไปพูดในเรื่องนี้ถ้าเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ถ้าคุณพูดเรื่องนี้หนึ่งคุณฉลาดที่สุดคือคุณมองว่าเฮ้ยเกมข้างหน้าเนี่ยนะครับนะครับมันก็ต้องตอกลิ่มเข้าไปทีนิดละนะอย่าไปข้ามขั้นนะครับเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละพูดกันตามนี้ก็โอเคครับแต่ถ้าจะมองว่าคุณหน่อมแนมคุณมองไม่ได้ครบแล้วไม่ได้นะหลอกตัวเองไม่มองความจริงมันก็มองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยผมก็ชวนพี่น้องนะครับมองข้ามไปเลยอะไรจะเกิดในเบื้องหน้านะครับบางคนบอกว่านะครับให้ทหารพาไปนะมีคนไทยเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยทหารเนี่ยดีที่สุดนะครับคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ชั่วไม่มีใครดีจริงอ่ะแต่ว่าประยุทธ์เนี่ยถึงแม้จะไม่ดีจริงแต่ว่าหัวจิตหัวใจจะทำเพื่อชาติเต็มร้อยเนี่ยโอ้โหเนี่ยทำเพื่อชาติแล้วทำอะไรมาแล้วได้ผลหรือไม่ยังไงแต่มีคนเชื่ออย่างนั้นจริงๆให้ทหารพาไป บางคนก็บอกให้ทางวังพาไปนะให้เนี่ยเครือข่ายวังเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละเครือข่ายเขาที่อยู่ในอำนาจเครือข่ายคนดีเนี่ยพาไปบางคนก็บอกให้พระเทพพาไปบางคนก็บอกว่าให้ทักษิณพาไปนะท่านทักษิณนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องประชาพาไปที่จะพูดก็จะเป็นพี่น้องพวกเราที่หัวก้าวหน้านี่แหละนะครับผมยืนยันว่าการจะออกจากปัญหาทั้งหมดนั้น
ประชาต้องพาไปไม่ใช่คุณประชามารีนนท์หรือประชาที่ไหนนะนะครับแต่เป็นประชาชนครับเขาจะขัดแย้งกันหรือเขาจะไม่ขัดแย้งกันเขาจะอยู่เขาจะไปรับนูนผ่านหรือไม่ผ่านประเทศไทยปัญหาไม่จบพระเทพจะขึ้นพระบรมจะขึ้นปัญหาไม่จบเพราะในยุคสมัยปัจจุบันนั้นมันเป็นยุคที่จะต้องให้ประชาชนเติบโตมันถึงจะทันการมันถึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆได้คนเรานี่หิวโหยอาหารก็ต้องกินเมื่อไม่ได้กินมันก็ต้องหาจนเจอหาต้องกินจนได้ท้องถึงจะอิ่มถ้าหิวโหยเสรีภาพหิวโหยความยุติธรรมความเสมอภาคหิวโหยอิสรภาพไม่ได้กินมันก็จบไม่ลงเหมือนกันแล้ววันนี้คนไทยกำลังโหยหาความเป็นประชาธิปไตยแล้วจะป้อนพวกเขาด้วยเผด็จการไม่มีทางครับไม่ว่าจะซ่อนรูปอะไรมายังไงก็ตามเมื่อเป็นเผด็จการนะครับก็แปลว่ามันไม่ทำให้ประชาชนได้อิ่มประเทศไทยในโลกปัจจุบันนั้นต้องการกลไกนะครับแล้วก็วิถีแบบประชาธิปไตยในการผลักดันไปข้างหน้าถ้าคุณจะเอาเผด็จการมาแล้วก็ดึงประเทศถอยหลังแต่อ้างว่าจะทำให้ประเทศไปข้างหน้าคนไทยไม่โง่ผมเชื่ออย่างนั้นเอาละใครจะยังไงก็แล้วแต่นะใครจะต่อรองใครจะรอใครจะอะไรยังไงเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าวันตราบใดที่ประชาชนยังไม่เข้มแข็งนะครับยังไม่รวมตัวกันคุณจะไม่มีส่วนไปชี้นิ้วใดๆได้รอการเลือกตั้งรอการลงประชามติเมื่อเขาโยนมาก็เป็นมติซึ่งนะครับบีบให้เราต้องสู้นะครับถ้าแพ้เสียจบเสร็จเบ็ดเสร็จออกมาสู้กันเต็มร้อยชนะคะแนนมันก็อาจจะตัดสินให้แพ้ได้แล้วถ้าโดนน็อกไม่ต้องพูดถึงดูไม่จืดนะครับประชาชนรวมตัวกันให้แน่นแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเป็นคนโยนประเด็นให้เล่นนะครับเป็นคนเลือกเกมได้แต่วันนี้ถ้าเรายังไม่เข้มแข็งเราเลือกเกมไม่ได้นะครับพระเทพหรือพระบรมจะขึ้นเราก็ได้แต่อ้าปากดูแล้วครับลองไปท้าทายเขาสิครับแล้วคุณก็จะพบความจริงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามองเกมให้ออกแล้วผมก็จะไม่ให้พี่น้องไปฝากความหวังอะไรไว้ไม่ต้องไปต่อต้านใครนะครับในแง่ที่ว่าพระบรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะครับก็ถ้ามองในแง่ว่าเอานะใครขึ้นมาก็แล้วแต่ละวันนี้ไม่รอดนะไม่รอดกฎแห่งกรรมนะครับไม่รอดความเป็นจริงแห่งกงล้อประวัติศาสตร์ซึ่งมันจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้าไปสู่ประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยแปลว่าประชาชนเป็นใหญ่พวกเราใหญ่จริงหรือเปล่าใหญ่จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ประเด็นในเรื่องของการมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยผมก็อย่างเช่นนะเอาความคิดของดร.สุนัยพี่สุกิจนะครับหรือว่าท่านอื่นๆมาพูดเนี่ยก็พูดด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นพรรคพวกเดียวกันนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเราเนี่ยก็รวมเนื้อรวมตัวกันนะก็จะลืมในเรื่องของ ความบาดหมางกันไปนะครับเป็นเรื่องดีวันที่30เนี่ยพี่น้องในอเมริกาเนี่ยก็จะไปรวมเนื้อรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับผมเองก็คงจะช่วยในการถ่ายทอดเสียงออกมาทางตรงนี้ด้วยนะครับเครือข่ายพวกเรานี่แหละนะครับแล้วก็ของเสรีไทยของเครือข่ายเปลี่ยนระบอบนะครับก็ให้พี่น้องได้เข้าใจว่าบ้านเมืองเราเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นเครื่องมือพิษนะครับซึ่งอันตรายมากแก้ก็ยากถ้าเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเนื้อหาสาระมันนั้นนะครับมันแม้ถ้าเรายอมรับก็ถือว่าเราเนี่ยโง่เกินไปแล้วครับยุคสมัยมาถึงขนาดนี้คุณรับรัฐธรรมนูญฉบับอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าคุณต้องไปพิจารณาตัวเองแล้วยุคสมัยมันจะสอนคุณถ้าคุณไปลงโหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะ50คุณก็ไม่เข็ดนะกลับข้างกันบ้างว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายเลือกนะคนที่คุณรักคนที่คุณชอบแล้วโดนอีกฝั่งหนึ่งทำลายอย่างที่นะคนรักคุณยิ่งรักคุณทักษิณนั้นได้ถูกทำลายมาด้วยเพราะคุณที่ยิ่งรักเนี่ยคุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงเขานะครับนะในฐานะที่นะเราเป็นคนไทยด้วยกันผมก็อยากจะให้ข้อคิดพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าปัญหาวันนี้มันรุนแรงนะครับถ้าเราไม่เลือกทางแก้ที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะวนอยู่ในจมปลักปัญหาแล้วดีไม่ดีเนี่ยจะเกิดอาการหนักถึงขนาดล่มสลายกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้นะครับปัญหาของเราเนี่ยผีซ้ำทำพลอยนะร่างกายอ่อนแอเนี่ยเชื้อโรคก็โจมตีเข้าได้ทุกทางนะครับมันมีหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องศาสนานี่ก็ดูถูกไม่ได้นะครับผมเองเนี่ยมองและผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจในเรื่องศาสนานะครับก็มีคนพูดกันขนาดว่านะครับวันนี้ปัญหาเรื่องพี่น้องอิสลามนะครับกับการเข้ามาครอบงำของนะเครือข่ายอิสลามที่ต้องการจะฮุบประเทศไทยอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้มองร้ายในลักษณะที่ว่า
นะครับมันเป็นความเลวร้ายของพี่น้องร่วมชาติพี่น้องคนไทยที่เป็นมุสลิมนะครับเขาก็รักประเทศชาติเหมือนกับเรานั่นแหละแต่ความจำเป็นในการที่จะต้องให้ได้นะครับศักดิ์ศรีของการมีส่วนร่วมนะครับมันเป็นธรรมชาติของทุกฝ่ายพวกเราวันนี้เราไม่ได้เราเลือกตัวแทนไปแล้วถูกเผด็จการมันล้มลงเราก็ต้องการมีตัวแทนเราเข้าไปแต่จะมากจะน้อยจะเหมาะสมอะไรแค่ไหนนั้นนะครับในเชิงศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก็อีกอย่างนึงนะครับเครือข่ายของเจ้านั้นเขาต้องการแบ่งแยกและปกครองวันนี้ก็อยากให้พี่น้องมุสลิมและพุทธนั้นนะครับมองในเรื่องเหล่านี้ถ้าจะปลูกกันขึ้นมายังไงก็ต้องปลูกกันในกรอบเหตุผลละนะครับเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วไม่ต้องมานั่งพูดคุยกันละเรื่องตัวแทนประชาชนเนี่ยมันจะเป็นไปตามกลไกความยุติธรรมตามสัดส่วนของพลเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ต้องสร้างประชาธิปไตยให้ได้ก่อนเรานะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมก็เรียนไปเลยพี่น้องมุสลิมนะวิถีชีวิตของท่านเป็นสิ่งที่ท่านเลือกได้ตามหลักสิทธิมชนนะครับแล้วก็รัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมให้ท่านได้เลือกปฏิบัติได้ปฏิบัติในกรอบที่ท่านทำแล้วไม่ควรจะต้องเอาวัฒนธรรมอื่นไปบังคับโดยเฉพาะในแนวอิสลามเนี่ยบังคับไม่ได้หรอกเพราะเขามีความเชื่ออย่างนั้นเป็นวิถีชีวิตเขาอย่างนั้นก็ต้องให้ปกครองกันไปแต่ต้องมีเขตปกครองตัวเองแล้วไอ้เรื่องการจะรุกล้ำไปอยู่บริเวณอื่นนั้นนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลดูแลตรงนี้เนี่ยผมไม่ให้มีการขยายออกไปต้องตัดไฟแต่ต้นลมต้องอย่าให้มีปัญหานะครับท่านอยู่ในดินแดนของท่านท่านฝึกท่านจะสอนลูกหลานให้เป็นมุสลิมเต็มร้อยเนี่ยทำได้แล้วแผ่นดินเราทรัพยากรเหมาะสมนะครับจะให้มีความเป็นมุสลิมแบบโลกที่พัฒนาแล้วเจริญรุ่งเรืองนะครับเรื่องปากเรื่องท้องแล้วก็มีเวลามานั่งคิดกันถึงเรื่องการภาวนาการกราบพระเจ้าแล้วปากท้องไม่ต้องเดือดร้อนนะครับมีชีวิตที่ดีทำได้ถ้าเราเป็นประชาธิปไตยยึดอำนาจมาเสียจากเครือข่ายเผด็จการเนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถจะสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่นะครับอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยมีศักดิ์มีศรีความเป็นมนุษย์มีความเสมอภาคซึ่งกันและกันมีเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตตามวิถีของตัวเองแล้วอยู่กันแบบพระราดรภาพบนความตักแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันทำได้นะครับทำได้แต่ขอให้เป็นประชาธิปไตยเถอะนะครับพี่น้องนะครับมันไม่บริหารประเทศเนี่ยถ้าคิดถูกเนี่ยอยู่บนสัมมาทิฏฐิมันง่ายแต่พวกที่เป็นเผด็จการอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับมันคิดแล้วเหมือนวัวพันหลักมันคิดแล้วเนี่ยมันเอาเปรียบอย่างเดียวมันไม่ได้สร้างสิ่งที่เป็นคุณกับการที่อยู่ร่วมกันเผด็จการนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วคนส่วนน้อยที่อยากจะเอาเปรียบคนส่วนใหญ่จะเอาผลประโยชน์จากคนส่วนใหญ่แล้วตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ฟังเสียงคนอื่นแต่วันนี้โลกมาถึงยุคที่คนเขาไม่ฟังแล้วเพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราปล่อยให้มันอยู่ต่อเขามีแต่จะสร้างความตึงเครียดนะครับสร้างความเสียหายมากขึ้นนะครับทางออกเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นนะครับคือผมหวังว่านะครับมันจะเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ใครก็ตามที่เป็นทางออกให้เนี่ยแล้วใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยประกาศฉับทันทีเหมือนประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจเนี่ยแต่พี่น้องก็ดูนะถ้าคนที่จิตสำนึกไม่เป็นประชาธิปไตยมันมีอำนาจตามมาตรา44มันก็ทำไม่ถูกถามว่าประยุทธ์ทำไม่ได้ทางออกจะไปฝากไว้ที่พระบรมเนี่ยด้วยตัวแปรในเงื่อนไขที่ผมพูดมาทั้งหมดหวังได้ไหมนะครับเพราะนั้นจะพูดอะไรเนี่ยเราก็พูดกันแบบนะต้องลึกหน่อยมันถึงจะนะครับเป็นประโยชน์กับสาธารณชนจริงๆนะครับแล้วทางออกประเทศไทยวันนี้ผมมองอย่างเดียวประชาพาไปนะครับต้องสร้างประชาธิปไตยด้วยพลังของประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ฟังผมอยู่พี่น้องนั่นแหละคือคำตอบนะถ้าเข้าใจแนวทางมดแดงล้มช้างพี่น้องก็จะรู้ว่าคำตอบมันคืออย่างไรนะครับทั้งในเป้าหมายนะครับแล้วยุทธศาสตร์ที่เราพูดกันเนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่แล้วนะครับลึกซึ้งอยู่แล้วยุทธวิธีนั้นก็มีความหลากหลายเฟล็กซิเบิลพี่น้องช่วยกันได้แต่เพื่อไปเข้าสู่เป้าหมายโดยที่พวกเรานั้นมีบทบาทร่วมกันไม่ใช่มีแต่มองดูแล้วก็มีแต่วิพากษ์วิจารณ์แทงกันนะมองศัตรูไม่ออกมองปัญหาไม่ออกแล้วก็มานั่งนะทิ่มแทงกันในจุดที่มันไม่เกิดสาระประโยชน์นะครับ ก็ฝากภาระเหล่านี้นะครับไปสู่พี่น้องนี่คือสาระของชวนคิดชวนลุยนะครับเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูพี่น้องที่นะมานั่งรับฟังกันอยู่นะครับนี่ก็น่าจะนะเขาเรียกว่าพอใจพี่น้องนะครับเพราะไม่ได้เห็นหน้ากันนานนะผมก็คิดถึงพี่น้องเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้าพี่น้องเนี่ยนะครับก็ได้ดูจากนะครับเอาดูแล้วไปหรือเปล่านี่นะครับแป๊บนะครับอ๋อยังไปนะครับแต่ว่าสถานีที่ถ่ายไปนี่มดแดงล้มช้างไม่ไปนะพี่น้องเข้าใจว่าไม่ไปนะครับ
เนี่ยนะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วไปไหนเนี่ยดร.เพียงดินรักไทยนะครับหวังว่าจะไปนะอุ้ยออฟไลน์นะครับอุ้ยนะครับเจอปัญหาหนักครับมดแดงล้มช้างไม่ไปนะครับเอานะครับอุตส่าห์พูดซะตั้งนานนะครับเนี่ยมหาวิทยาลัยประชาชนหรือเปล่านะไปหรือเปล่าออฟไลน์หมดเลยครับพี่น้องอุ้ยตายแล้วนะครับเป็นไปได้ยังไงนี่นะครับก็ไปชั่วโมงกว่านะครับแต่ปรากฏว่ายังออฟไลน์อยู่นะครับนะครับไปได้ชั่วโมง7นาทีแต่ปรากฏว่าออฟไลน์อุ้ยพี่น้องนะครับทำยังไงดีนะครับเอานะครับนี่เคลื่อนไปแล้วนะครับ7นาทีนะเอาละนะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องไปดูกันหน่อยนะครับหวังว่าจะไปสักสถานีนะพี่น้องอย่างน้อยก็จะได้ทำนะคลิปออกมานำเสนอพี่น้องอูนี่ตั้งใจพูดมากเลยนะครับเนี่ยแล้วพูดยาวด้วยนะเครือข่ายเป็นระบอบอูนะครับห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนสาธุนะครับขอให้ไปนะครับเอาละครับมาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนที่เดียวพี่น้องโอ้โหนี่นะครับพี่น้องก็ดูไม่กี่รายนะครับอูตายละนะครับอย่างน้อยก็ดีครับผมได้จะได้นะครับเอามานะครับนี่นะครับออฟไลน์ครับดร.เพียงดินรักไทยออฟไลน์นะครับมดแดงล้มช้างก็ออฟไลน์นะครับมหาวิทยาลัยประชาชนก็ออฟไลน์โอ้โชคดียังมา1สถานีพี่น้องนะครับเอานะครับเอาเป็นว่าผมฝากพี่น้องไปพิจารณานะพี่น้องนะนะครับเอานะก็จบกันแค่นี้นะครับพอประมาณสมนะครับพอสมปากหอมคอใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะยาวกว่าที่คิดแต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะไม่กระชับเท่าไหร่แต่ว่านะครับคิดว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเอาไปพิจารณากันต่อนะครับแต่ว่าเราต้องลุยทำงานกันต่อนะครับวันที่30นี้พี่น้องทางอเมริกาก็ระดมพลนะครับเพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่รับนะร่างรัฐธรรมนูญฉบับคสช.นะครับส่วนที่พี่น้องที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการเดินขบวนกันต่อนะครับวันที่5นะ2วันก่อนหน้าการลงประชามตินะครับแต่พี่น้องที่ทำงานกันรณรงค์กันเนี่ยทำได้ตลอดนะครับพี่น้องนะครับภารกิจของพวกเรานั้นมีอยู่เหมือนเดิมนะครับสร้างเครือข่ายกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันรณรงค์แล้วก็ดึงเอาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่อยู่ร่วมขบวนทั้งหลายนั้นนะครับให้ไปรณรงค์ให้ไม่ใช่รณรงค์อย่างเดียวถึงเวลาก็ต้องไปกาไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับคสช.นะครับฉบับเผด็จการนะทหารที่ต้องการจะครอบงำสืบทอดอำนาจนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆพวกเราก็คงจะซึ้งกันอยู่แก่ใจแล้วนะครับนะเอาละพี่น้องคงจะแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราฟังเพลงปิดท้ายกันหน่อยไหมนะครับเอาเพลงนี่แหละนะครับเรามาปลดปล่อยประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับของวงไฟเย็นนะครับมาปิดท้ายกันแล้วก็เราพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไป
เย็นบอกว่าอับไล่มัน